الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الحمد لله المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا وأصلي وأسلم على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وفي حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إلى آخر الحديث وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله الخلائق كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة صدق الله تبارك وتعالى وصدق رسوله الأمين ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นใครขอย้ำเตือนตัวของผมเองตลอดจนท่านพี่น้องทั้งหลายให้มาสู่การตักวาเรียมเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆการตักวานั้นจะเป็นเกราะที่จะคอยปกป้องเราท่านทั้งหลายอีกทั้งนำพาเราทั้งหลายไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้อย่างราบรื่นนั่นเองท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านชนที่เป็นอะห์ลุสซุนนะห์เขาจะมีความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นมั่นคงว่า สิ่งที่เป็นเรื่องของความดีหรือความชั่วในทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นไปตามลิขิตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปตามการบันดาลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปตามกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทั้งสิ้นซึ่งเราเรียกว่ากอฎอกอดัรหลักของการกอฎอกอดัรนั้นเป็นรุกลอีมานประการที่6ของรุกลอีมานตามหลักการของอิสลามในรายละเอียดของการอีมานศรัทธาในเรื่องรุกลข้อนี้นั้นแน่นอนเหลือเกินมีรายละเอียดต่างๆมากมายซึ่งถ้าจะพูดในเรื่องของรายละเอียดนั้นเวลาของมันอาจจะไม่เพียงพอแต่พี่น้องอาจสามารถที่จะรับฟังและไปต่อยอดในการศึกษาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้พอสังเขปได้การอีมานศรัทธาในเรื่องของหลักกอดอกอดัรหรือการลิขิตของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นแน่นอนเหลือเกินมีสิ่งที่เป็นขั้นตอนที่เราทั้งหลายน่าจะต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องการอีมานข้อนี้4องค์ประกอบด้วยกันประการที่1เราเรียกว่ามัรตะบะตุลอิลมีเรียกว่าขั้นของการทำความเข้าใจเรื่องการรับรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าเรื่องหลักการลิขิตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกำหนดกฎสภาวะการต่างๆของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยให้เราอีมานศรัทธาว่าทุกสิ่งอย่างนั้นอยู่ในการรับรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นพระองค์ทรงรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและสิ่งนี้มันจะเป็นไปอย่างไรสิ่งนี้จะมีริสกีสิ่งนี้จะมีอายุขัยสิ่งนี้จะมีความสุขจะมีความทุกข์และบั้นปลายของมันเป็นอย่างไรเราอีมานศรัทธาว่าอัลเลาะห์ทรงรู้ในเรื่องการลิขิตต่างๆเหล่านี้อาศัยหลักฐานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานที่บอกว่าวะอินดะฮูมาฟาติฮุลฆอยบิลายะอ์ลามุฮาอิลลาฮูวะยะอ์ลามุมาฟิลบัรริวัลบะฮริวะมาตัสกุตุมินวะรกะตินอิลลายะอ์ลามุฮาولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين อัลเลาะห์บอกว่าณที่พระองค์นั้นมีกุญแจที่ไขไปสู่สิ่งเร้นลับพระองค์ทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ใน
พื้นแผ่นดินนะยะอะลามุมาฟิลบัรริวัลบะฮรีสิ่งที่อยู่ในพื้นแผ่นดินบนหน้าดุนยาและรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในท้องทะเลวะมาตัสกุตุมินวะรากะตินอิลลายะอะลามุฮาพระองค์ทรงรู้ว่าไม่ว่าจะใบไม้กี่ใบก็แล้วแต่ที่มันร่วงหล่นลงมาเนี่ยไม่มีใครรู้ได้อิลลายานุมานอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาฮับบะตินฟีซุลูมาติลอัรมะเล็ดพันธุ์ที่มันซ่อนอยู่ในดินฟีซุลูมาติลอัรวะลาฮับบะตินฟีซุลูมาติลอัรวะลารัดบินวะลายาบิสินไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันจะงอกเงยขึ้นมาหรือสิ่งที่มันแห้งมันตายลงไปเนี่ยไม่มีใครร่วงรู้ได้อิลลาฟีกิตาบิมมุบีนยกเว้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ในบันทึกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่ยืนยันหลักฐานอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดการลิขิตต่างๆของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่พ้นไปจากการรับรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนี่คือประการที่หนึ่งเมื่อเราอีมานศรัทธาเรื่องกอฎอกอดัรเราต้องศรัทธาเพิ่มเข้าไปว่าทุกสิ่งอย่างอัลลอฮฺรู้ทั้งสิ้นประการที่สองเราเรียกว่ามารุตบะตุลกีตาบะขั้นของการเชื่อศรัทธาว่าสรรพสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์กำหนดล้วนแล้วแต่มีการบันทึกไว้ทั้งสิ้นนั่นหมายถึงอัลลอฮ์สุมาตลาทรงบันทึกมันตั้งแต่การก่อนการเกิดขึ้นมาแปลว่าทุกสิ่งอย่างยังไม่มีขึ้นอัลลอฮ์บันทึกมันขึ้นมาแล้วปรากฏอยู่ในคำสอนในอัลกุรอานที่บอกว่ากุลลัยยุซีบะนาอิลลามากะตะบัลลอฮุลานาฮุวะมอลานาวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลิลมุมินูนอัลลอฮ์บอกกับท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกุลมุฮัมมัดจงกล่าวลัยยุซีบะนาเหตุต่างๆเนี่ยจะไม่มีทางที่มาประสบกับเราได้อิลลามากะตะบัลลอฮุลานายกเว้นสิ่งนั้นอัลลอฮ์ทรงกำหนดเอาไว้แล้วฮุวะมอลานาพระองค์เป็นผู้คุ้มครองเราวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลิลมุมินูนดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ผู้ศรัทธานั้นจำเป็นจะต้องตะวักกะลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏอยู่ในหะดีษของท่านอับดุลลอฮ์อิบนีอัมรุบนุลอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาที่บอกว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลกล่าวว่านะครับกะตะบัลลอฮุมากอดิรุลคอลาก قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50000 سنه ท่านรอซูลบอกว่าอัลเลาะห์ทรงบันทึกความเป็นไปของสรรพสิ่งทั้งหลายที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยก่อนการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นระยะเวลาถึง 50,000 ปี50000 سنه ภาษาอาหรับเรียกว่า 50,000 ก็คือ 50,000 ปียังไม่ได้สร้างชั้นฟ้าเนี่ยอัลเลาะห์กําหนดสรรพสิ่งต่างๆโดยการบันทึกขึ้นมาหมดเรียบร้อยแล้วท่านอุบาดะอิบนุซอมิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้สอนลูกของท่านนะครับบอกว่ายาบุนัยยะลันตะจิดตอมัตลันตะจิดตอมัลอีมานฮัตตาตะอะลัมะอันนะมาอัคตะอันนะมาอัคตะกะลัมยะกุนลิยุซีบะกะวะอันนะมาอะซอบะกะลัมยะกุนลิยุคติอะกะท่านอุบาดะบอกว่ายาบุนัยยะโอลูกรักเจ้าเนี่ยไม่มีวันที่จะพบรสชาติของการอีหม่านได้เลยจนกว่าเจ้านั้นจะรู้ว่าอันนามาอัคตออากาแท้จริงสิ่งที่มันพลาดเจ้าไปเนี่ยลัมยะกุลลิยูซีบะกะมันไม่มีวันที่จะมาถูกมาประสบกับเจ้าเป็นเด็ดขาดแปลว่าสอนว่าถ้าสิ่งไหนมันพลาดเจ้าไปยังไงก็ไม่มีทางที่จะมาเกิดขึ้นกับท่านได้วะอันนามาอัซซอบะกะและสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นกับท่านประสบกับท่านลัมยะกุนลิยุคติอากะมันก็ย่อมที่จะไม่มีวันที่จะพลาดจากท่านไปใครอื่นก็ห้ามไม่ได้เหมือนกับที่เราขอดุอาหลังละหมาดอัลลอฮุมมะละมาเนียลิมาอะตอยตะวะลามุอติยะลิมามะนะตะโออัลลอฮ์ไม่มีใครที่จะมาสกัดยับยั้งได้ถ้าพระองค์จะให้และไม่มีใครที่จะให้ได้ถ้าพระองค์นั้นทรงหักห้ามทรงสกัดกั้นเอาไว้ที่เราขอหลังดุอาหลังละหมาดดุอาด้วยบทนี้กันนี่คือขั้นที่สองก็คือมารตะบะตุลกีตาบะ
ในเรื่องของกอดอกอนัดต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์รู้และอัลลอฮ์ก็ทรงบันทึกเอาไว้ขั้นที่3เราเรียกว่ามัรตะบะตุลอิรอดะวัลมะชีอะห์การอีหม่านศรัทธานี้เรื่องกอดอกอนัดต้องมีความเชื่อว่าทุกสิ่งอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นโดยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเรียกว่าอัลอิรอดะวัลมะชีอะห์แปลว่าพระองค์นั้นประสงค์ให้สิ่งสรรพสิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาโดยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมามีส่วนร่วมในการในความต้องการร่วมกับพระองค์หรือมีพระประสงค์ร่วมกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นสิ่งใดที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานว่ามาตะชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนอัลลอฮ์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่มีวันที่จะสมประสงค์เป็นเด็ดขาดอิลลาอัยยะชาอัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนนอกเสียจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้บานแห่งสากลจักรวาลประสงค์ให้มันมีขึ้นแปลว่าความสำเร็จต่างๆของเราสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยล้วนแล้วแต่กลับไปสู่ความเชื่อว่ามันเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกอย่างนี้ก็เพื่อที่เรานั้นจะได้เข้าใจตัวเองในอายะห์นึงที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าลิกัยลาตะซาอะลามาฟาตะกุมวะลาตัฟรอฮูบิมาอาตากุมวัลลอฮุลายุฮิบบุกุลลมุคตาลินฟะกูรอัลลอฮ์บอกว่าที่เป็นอย่างนี้นั้นก็เพื่อที่พวกทั้งหลายนั้นจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจต่อสิ่งที่มันพลาดพวกท่านทั้งหลายไปและจะได้ไม่ดีใจเตลิดลิงโลดเกินไปถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมันประสบกับพวกท่านทั้งหลายในเรื่องของคุณงามความดีวัลลอฮุลายุฮิบบุกุลลมุคตาลินฟะกูรอัลลอฮ์ไม่ทรงรักบุคคลที่ยั่งยิงยโสโอหังและพูดจาคุยโวโออวดหมายถึงคุยโวอวดว่าสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จมาได้นั้นมาจากกำลังความสามารถของเขาเพราะฉะนั้นประการที่3เป็นประการที่สำคัญเชื่อว่าทุกสิ่งอย่างนั้นอยู่ในพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นท่านพี่น้องครับในอัลกุรอานยังได้บอกว่าวะอียัมซัสกัลลอฮุบิดุรรินฟะลากาชิฟะละอิลลาฮูวะอินยัมซัสกะบิคอยรินฟะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอัลลอฮ์บอกว่าถ้าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้สิ่งที่เป็นความทุกข์ยากลำบากความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับท่านฟะลากาชิฟะละฮูไม่มีใครที่จะมาปกป้องหรือปัดเป่าความทุกข์ยากนั้นออกไปได้อิลลาฮูนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นวะอิยัมซัสกะบิคอยรินถ้าหากว่าความดีนั้นอัลลอฮ์จะให้มาเกิดขึ้นกับท่านฟะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอัลลอฮ์ตะอาลาก็เป็นผู้ที่เดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือขั้นที่3ในเรื่องของการศรัทธาว่าในเรื่องการกอดอกอดัรเราทราบแล้วว่าขั้นที่1เชื่อมั่นอีหม่านศรัทธาว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ขั้นที่2เชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงให้มีการบันทึกเอาไว้และขั้นที่3เชื่อมั่นศรัทธาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกระทำโดยพระประสงค์ของพระองค์เองและประการที่4ที่สำคัญเราเรียกว่ามัรตะบะตุลคอลกีขั้นของการสร้างขึ้นมาเป็นขั้นสุดท้ายอัลลอฮ์บอกว่านั้นกุรอานบอกอินนะร็อบบะกุมุลลอฮุลลซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ฟีซิตตะติอัยยามินซุมมัสตะวาอะลัลอัรชยุกชิลไลลันนะฮารยัตลุบูฮุฮะซีซาวัชชัมซะวัลกอมะรวันนุจูมมุซักคะรอตินบิอัมริอะลาละฮุลคอลกุวัลอัมรุตะบารกัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระผู้บานของพวกทั้งหลายเป็นผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินฟีซิตตะติอัยยามินในระยะเวลา6วันซุมมัสตาวาอัลอัรชและพระองค์ก็ทรงขึ้นไปอยู่เหนืออารัชยุกชิลไลลันนะฮารอยัตลูบูฮุฮาซีซาอัลลอฮ์ทรงให้กลางคืนนั้นมาปกคลุมเวลากลางวันและให้เวลาของมันนั้นตามติดกันไปเรียกว่ามีเวลากลางคืนกลางวันกลางคืนหมุนเวียนกันไปวัชชัมซุวัลกอมะรวันนุจูมมุซักคะรอติมบิอัมริอัลลอฮ์ให้ดวงตะวันดวงอาทิตย์ดวงดาวต่างๆเนี่ยมันโคจรไปตามบัญชาชายของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะบารักัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงบริหารจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมเป็นสิ่งที่สมควรแก่การได้รับความจำเริญในการกล่าวสรรเสริญของปวงบ่าวท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อยืนยันหลักการอีหม่านศรัทธาในเรื่องของกอดอกอดัรเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจว่าเอ๊ะจากที่กล่าวมานี่เหมือนกับว่าอัลลอฮ์ก็รู้อัลลอฮ์ก็บันทึกเอาไว้แล้วและอัลลอฮ์ก็ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ด้วยแล้วเราก็สร้างตามนั้นด้วยแปลว่ามนุษย์เราเนี่ยขับเคลื่อนอะไรไม่ได้เลยเหมือนหุ่นยนต์หรือเปล่าไม่ใช่สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่า
มันมีเส้นบางๆระหว่างการอีหม่านศรัทธาในเรื่องตรงนี้ในฐานะที่เป็นมนุษย์นั่นก็คือมีสติปัญญามีชะฮวัตมีความใคร่อยู่ในตัวของเขามีเรื่องเล่าที่ปรากฏขึ้นในยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรได้พบกับเหตุการณ์หนึ่งเขาบอกว่าอุทิยะซาริกุนอิลาอุมาร์บินคอตตอบิรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีหัวขโมยคนหนึ่งถูกนำตัวมาหาท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุฟะกอละละฮุซาริกคนที่เป็นหัวขโมยเนี่ยกล่าวกับท่านอุมัรบอกว่าท่านอุมัรเนี่ยมีคนนำตัวขโมยมาหาท่านแล้วปรากฏว่าท่านอุมัรก็ได้ไต่สวนแล้วก็บอกว่าวะอามารบีกอตอิจดีฮีมีบัญชาใช้ออกไปบอกว่าให้ตัดมือหัวขโมยคนนั้นเมื่ออุมัรมีคำสั่งออกไปแบบนั้นฟะกอละละฮุซาริกหัวขโมยคนนั้นก็บอกกับท่านอุมัรไปบอกว่ายาอามีรอลมุมินีนโอ้ผู้นำของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายซารักตุบีกอดออิลลาฮิวะกอดรีฉันขโมยก็เนื่องจากอัลลอฮ์กำหนดว่าให้ฉันขโมยฟะกอละละฮุอุมัรอุมัรก็เลยตอบกลับไปบอกว่าอันาอัตตูยะดะกะบิกอดออิลลาฮิวะกอดิรีงั้นฉันก็ตัดมือของท่านด้วยกับกำหนดของอัลลอฮ์เหมือนกันนี่คือตอบโต้คนคนนั้นที่เขาเชื่อว่าทุกสิ่งอย่างที่เขาทำเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดเรียกว่าเป็นพวกเยบรียะเหมือนกับเราเป็นหุ่นยนต์อัลลอฮ์ชี้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นหมดเขาบอกว่าการขโมยนี่แหละอัลลอฮ์กำหนดให้เขาไปขโมยซึ่งอุมัรก็ตอบโต้ไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นการที่เขาจะถูกตัดมือก็ถือว่าเป็นกอดอของอัลลอฮ์เหมือนกันนั่นเป็นข้อยืนยันอย่างหนึ่งว่าสิ่งใดที่เป็นเรื่องที่ดีให้เราเชื่อมั่นหรือศรัทธาเลยว่านั่นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่ามาอัศอบะกะมินฮะซะนะตินฟะมินอัลลอฮ์วะมาอัศอบะกะมินซัยยะตินฟะมินนัฟซิกสิ่งใดที่เป็นเรื่องดีๆที่มาประเกิดมาบังเกิดขึ้นกับท่านมาประสบขึ้นกับท่านเนี่ยให้อีหม่านศรัทธาว่านั่นคือมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาอัศอบะกะมินซัยยะตินแต่ถ้าเป็นเรื่องความชั่วสิ่งที่ไม่ดีมาเกิดขึ้นล่ะนั่นหมายถึงมาจากตัวของท่านเองมาจากนับสู่ของท่านเองท่านพี่น้องครับนี่คือเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าจากท่านอะตออิบนุอบีรอบาห์ผ่านการรายงานของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอัตตออิบนุรบะห์บอกว่าฉันได้ยินท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้เล่าให้ฟังบอกว่าอะลาอูรีกะอิมรออะตันมินอะห์ลิลญันนะห์เอามั้ยฉันจะเล่าเรื่องราวของสตรีนางหนึ่งที่เป็นชาวสวรรค์ให้ฟังท่านอัตตอก็บอกว่าบะลายินดีครับเล่าให้ฟังด้วยเถิดบอกก็ละท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็เล่าให้ฟังบอกว่าอะซีฮิลมะรออะตุอัสซาวดาอัตตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีสตรีผิวดำนางหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลัตและนางก็บอกกับท่านนบีบอกว่าอินนีอัสรอวะอัตกัชชัฟฉันเนี่ยเป็นลมชักเป็นลมบ้าหมูเวลาที่เกิดอาการแล้วเนี่ยก็จะทำเสื้อผ้าหลุดเปิดเผยให้เห็นเอาร้อฟะดุลลอฮะลีขอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้โปรดวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ให้กับฉันในอาการที่เป็นแบบนี้ด้วยเถิดนบีตอบกับผู้หญิงคนนั้นไปว่าไงนบีตอบว่าฟะกอละอินชิติซอบาร์ติถ้าเธอประสงค์ที่จะมีสภาพแบบนี้เนี่ยก็จงอดทนเถอะฟะละกินญันนะห์สวรรค์จะเป็นของเธอวะอินชิติดะอูตุลลอฮ์อันยูอาฟิอะกิแต่ถ้าเธอมีความประสงค์ที่จะให้ฉันขอดุอาให้อัลลอฮ์หายทำให้ท่านให้เธอหายจากอาการดังกล่าวนี้เนี่ยฉันก็จะขอดุอาให้ฟะกอละนางตอบว่าไงนางตอบว่าอะนาอัสบิรงั้นฉันจะขออดทนดีกว่าวะอะนาอัตกัชชะฟุแต่ว่าเขาเนี่ยมีอาการลมชักและจะเปิดให้เห็นถึงเอาร้อก็หมายถึงเสื้อผ้าหลุดทำให้เปิดถึงเอาร้อต่างๆเขาก็เลยบอกว่าฟาดุอุลลอฮ์อัลลาอัตกัชชัฟฟาดะอัลลอฮุละฮา
จึงได้บอกกับท่านนบีบอกว่านบีได้โปรดขอดุอาให้ฉันเนี่ยอย่าได้มีอาการกำเริบและเปิดเผยเอาร้อเถิดนบีก็เลยขอดุอาในเรื่องนี้แปลว่านางนั้นยอมอดทนต่อสิ่งที่เป็นเรื่องโรคประจำตัวของนางก็คือเรื่องโรคลมชักแต่ขอดุอาให้เมื่อเกิดอาการแล้วเนี่ยให้ปลดเปลื้องจากสิ่งที่จะเปิดเผยถึงเอาร้อต่างๆท่านพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะหลายคนไม่เข้าใจในเรื่องของกอดอกอดัตเรื่องของกอดอกอดัตนั้นจากที่เรารู้แล้วว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงบันทึกเอาไว้อัลลอฮ์ทรงทำทุกสิ่งอย่างตามพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์ทรงสร้างสรรค์มันขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่สองประการที่มีความสำคัญกับเรื่องการอีหม่านนี้นั่นก็คือหนึ่งเรื่องของสาเหตุสองเรื่องของการตะวักกันหมายถึงสองอย่างนี้จะต้องอยู่คู่กันในเรื่องของการอีหม่านศรัทธาต่อเรื่องหลักกอดอกอดัตแปลว่าถ้าคนคนหนึ่งจะสอบผ่านเหตุที่จะทำให้เขาสอบผ่านนั้นก็คือการดูตำรับตำราศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจและไปเข้าสู่การสอบเหตุของการที่ใส่ใจดูหนังสือดูตำราเนี่ยเป็นเหตุที่ประสบความสำเร็จสอบผ่านแต่ถามว่าถ้าเขาไม่ดูไม่ดูตำราไม่อะไรเลยเนี่ยเขาจะมีโอกาสผ่านไหมถ้าผ่านเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเหตุที่จะทำให้เขาได้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยการไปเยียวยารักษาการกินยาการไปหาหมอถ้าไม่หาหมอจะหายไหมถ้าจะหายนั่นเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่หายเหตุที่ไม่หายอันเนื่องจากไม่ได้รักษาเยียวยามันนี่ก็คือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นเหมือนกันเรื่องหลักอีหม่านศรัทธาในข้อนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อตามแนวทางของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นอกจากจะต้องเข้าใจในบริบทของอีหม่านข้อนี้แล้วเนี่ยยังต้องทำความเข้าใจกับเรื่องสาเหตุที่จะนำพาไปสู่ปลายทางและที่สำคัญก็คือดุอาที่เราจะต้องวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอูดุลลอฮ์ร็อบบะกุมตะดอรรุอ์วะคุฟยะอินนะฮูลายุฮิบบุลมุอ์ตะดีนพวกท่านหลายจงวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแผ่วเบาอย่างนอบน้อมนะไม่ใช่แสดงออกถึงการยิงยโสโอหังหรืออัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะกอละอุดุอุลลอฮ์วะอันตุมมูกีนูนบิลอิจาบะในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่าพวกท่านหลายจงวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่มั่นใจด้วยว่าอัลเลาะห์นั้นจะตอบรับดุอาของท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่คือหลักพื้นฐานในเรื่องของกอดอกอดัตที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่จะต้องใช้นับสู่ของเราแล้วก็ระแวดระวังในเรื่องของชะวัตของเราโดยสองสิ่งนี้เนี่ยจะมีตัวกำกับก็คืออักลีของเราก็คือสติปัญญาเพราะฉะนั้นมีคำพูดของคนในยุคสลัฟนะที่บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมะลาอิกะห์มาให้มีสติปัญญาแต่ไม่มีชะวัตสร้างเดรัจฉานขึ้นมาให้มีชะวัตแต่ไม่มีสติปัญญาแต่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาให้มีทั้งสองสิ่งมีทั้งสติปัญญาและมีทั้งชะวัตคู่กันแล้วเขาก็บอกว่าใครก็ตามที่สติปัญญานั้นมีอำนาจเหนือชะวัตคนคนนั้นเหนือกว่ามลาอิกะห์แต่ถ้าใครที่ใช้ชะวัตมีอำนาจเหนือกว่าสติปัญญาคนนั้นต่ำกว่าเดรัจฉานนี่คือสิ่งที่ยืนยันอย่างหนึ่งว่าระหว่างเรากับมลาอิกะห์อย่างหนึ่งระหว่างเรากับเดรัจฉานอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นด้วยกับสิ่งต่างเหล่านี้เองคนที่มักจะพูดว่าก็อัลลอฮ์ให้ฉันเป็นแบบนี้ฉันทำสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮ์ก็เลยลงโทษฉันเหมือนกับไม่ยุติธรรมแต่ถ้าเรามองในมุมกลับทำไมเราถึงทำความดีเพราะเราต้องการสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่อัลลอฮ์ให้สวรรค์เป็นการตอบแทนนี่แหละเท่ากับว่าเรานั้นไม่ได้ผ่านการบังคับใดๆหรือถ้าคนนั้นทำความผิดอัลลอฮ์ก็ตอบแทนโดยลงโทษทันเขาให้อยู่ในนรกเพราะฉะนั้นไอ้การที่ลงโทษทันอยู่ในนรกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวของคนคนนั้นเองเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งจะไปนรกคนคนหนึ่งจะไปสวรรค์ถามว่ามันก็กลับไปสู่กระบวนการเดิมอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ลิขิตเอาไว้แล้วอัลลอฮ์บันทึกเอาไว้แล้วอัลลอฮ์มีพระประสงค์ให้คนประเภทนี้ไปท่านพี่น้องครับมีหลักการอันหนึ่งที่ท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบ
ป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวในขณะที่ท่านในตอวาฟรอบกะบะเนี่ยท่านเดินตอวาฟไปร้องไห้ไปแล้วท่านก็วิงวอนขอดุอาอัลลอฮุมมะอินนะอัลลอฮุมมะอินนะอัลลอฮุมมะอินกะตับตานีฟีอะห์ลิสซาอะดะติโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากว่าพระองค์นั้นได้ทรงบันทึกฉันอยู่ในกลุ่มคนที่จะได้รับความผาสุกได้เข้าสวรรค์เนี่ยฟาซับบิตนีขอพระองค์ได้ทรงยืนยันอย่างนั้นให้ฉันได้อยู่ในกลุ่มคนที่ได้เป็นชาวสวรรค์ฟาซับบิตนีฟีฮาวะอินกุนตะกะตับตะอะลัยยะซัมบะวัชชักวะตะแต่ถ้าหากพระองค์ได้ทรงบันทึกฉันเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มคนที่มีบาปมีความทุกข์ยากลำบากท่านอุมัรขอดุอาว่าฟัมฮูนีวะอัซบิตนีฟีอะห์ลิลซาอาดะติขอพระองค์ได้ทรงลบล้างมันออกไปอย่าให้อยู่ในกลุ่มนั้นและให้ยืนยันฉันอยู่ในกลุ่มของคนที่จะได้เป็นชาวสวรรค์ด้วยเถิดฟะอินนะกะตัมฮูวะตัสบุตแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะทรงลบล้างได้และพระองค์จะทรงยืนยันให้มันอยู่ในกลุ่มนั้นก็ได้นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญแปลว่าในเรื่องของกอดอกอดัตนี่มีหลักศรัทธาอยู่สองอย่างที่เป็นหลักกอดอกอดัตก็คือเราเรียกว่ากอดออัลมุบรอมกับกอดออัลมุอัลลักกอดอมุบรอมก็คือหมายถึงเป็นเรื่องกอดอที่อัลลอฮ์กำหนดมาแต่อะซัลลีดั้งเดิมเลยว่าคนนี้จะเป็นเพศชายเพศหญิงมีอายุเท่านั้นมีริสกีเท่านั้นจบชีวิตเท่านั้นอัลลอฮ์กำหนดมาตั้งแต่ดั้งเดิมส่วนที่เป็นกอดอมุอัลลักก็คือหมายถึงอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงให้ได้ด้วยกับการดูอาของเขาด้วยกับการที่เขายึดสาเหตุนำพาไปสู่ปลายทางของเขานั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยัมฮุลลอฮูมายะชาอูยุสบิดอัลลอฮ์จะทรงลบล้างไปตามพระประสงค์ของพระองค์และทรงให้มันยืนยันเกิดขึ้นได้นั่นหมายถึงดูอาเท่านั้นที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนพลังที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือดูอาที่เราเรียกว่าดูอาอัลมัสอะละดูอามี2 อย่างเหมือนกันดูอาอิบาดะห์วะดูอาอัลมัสอะละดูอาอิบาดะห์ก็คือเวลาที่เราปฏิบัติอิบาดะห์เราขอดูอาตามรูปแบบนั้นเช่นเวลาเราก้มสุญูดซุบฮานะร็อบบิลอาลารุกวะซุบฮานะร็อบบิลอะซีมเวลาที่เราขอดูอาในละหมาดอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมมีดูอาเฉพาะเปลี่ยนแปลงคำอื่นถ้อยคำอื่นไม่ได้แต่ถ้าดูอามัสอะละก็คือหมายถึงดูอาที่เราต้องการเราขอเราอยากได้อะไรเราขอนอกเหนือจากนั้นตามพระประสงค์ของเราขอให้เรามีริสกีขอให้ลูกหลานเราประสบกับสิ่งที่ดีขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทั้งหลายทั้งปวงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้เข้าใจว่าหลักเรื่องของการอีหม่านศรัทธาในเรื่องของกอดอกอดัตนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นกลับไปสู่การอีหม่านที่ถูกต้องโดยยึดตามแนวทางของคนในอดีตที่เขาเชื่อมั่นว่าการอีหม่านศรัทธาในเรื่องของกอดอกอดัตนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างหนึ่งที่ทำให้บุคคลคนนั้นต่ำต้อยไม่ยิงยโสไม่อวดโอหังต่างๆและจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้พบกับความสำเร็จในบ้านปลายบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลกะรีมวะนะฟะอานีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฟะยาฟาวซัลมุสตัฆฟิรีนวะยานะจาตัตตาอิบีน